วันนี้มีทีมชาติไทยแข่งนะครับทั้งชุด U23 แล้วก็ชุดใหญ่ด้วยนะครับฝั่งของชุดใหญ่เนี่ยเป็นนัดเทสติมอเนียลแมตช์ของรีซอร์ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะครับว่าได้ลงกี่นาทีแล้วที่สำคัญเลยอาจจะมีการโรเตชันแบบยกแผงเดี๋ยวรายละเอียดเราว่ากันส่วน U23 นะครับโค้ชราชอิสระศรีทะโลก็ออกมาแจงดราม่าที่มีข่าวลือออกมานะครับว่ามีนักเตะในทีมไม่ยอมเทสความฟิตรายละเอียดหลังจากการแจงดราม่าครั้งนี้จะเป็นยังไงเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้นะครับในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิตพลัสพลัสเกรเน่กราโนล่าบาร์เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับผมใครที่ติดตามดูดูบอลไทยกันมาหรือใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้ครับอยากให้ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับกดแชร์หรือเลื่อนมาคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้เพื่อเปิดการมองเห็นและสนับสนุนช่องเราด้วยนะครับไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับความพร้อมของช้างศึกวัยรุ่นกันก่อนทีมชาติไทยชุด U23 นะครับวันนี้มีแข่งก่อนเกมที่จะต้องรีแมตช์เตะกับทีมเดิมนะครับดวลชุดใหญ่สปป.ลาววันนี้นะครับโค้ชราชอิสระศรีทะโลนะครับออกมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่แฟนบอลตั้งคำถามหลังจบเกมนะครับเรื่องแรกโค้ชราออกมาพูดคือเรื่องที่เกี่ยวกับจุดที่ต้องแก้ไขของชุดนี้นะครับโค้ชราก็มองว่าทีมชุดนี้ยังต้องพัฒนาเรื่องจังหวะการเล่นในพื้นที่สุดท้ายนะครับปรับปรุงเรื่องเกมรับแล้วก็ให้นักเตะในแนวรุกประสานงานกันมากขึ้นส่วนดราม่าใหญ่ที่หลุดออกมาจากแคมป์ทีมชาติว่ามีหนึ่งในนักเตะชุดนี้ขอไม่ทดสอบร่างกายเพราะกลัวเจ็บโค้ชระชี้แจงนะครับในมุมนี้ครับว่าทีมชาติมีการเทสนักเตะแบบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแต่บางคนยังไม่ได้เทสในบางรายการเลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับอีกเรื่องนึงที่โค้ชระเนี่ยโดนแฟนบอลโจมตีอย่างเรื่องที่ว่าทำไมไม่เอานักเตะชื่อดังคนนั้นคนนี้มาเล่นโค้ชก็ให้เหตุผลว่าทีมชุดนี้เป็นการเตรียมตัวระยะยาวอย่างเป้าหมายในการไปโอลิมปิกนะครับเลยเลือกใช้นักเตะที่เกิดปี2001หรือ2พุทธศักราช2544นั่นเองเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเด็กที่เกิดในช่วงพ.ศ.นี้ขึ้นไปก็ยังไปต่อได้ในระยะยาวนะครับส่วนนักเตะดังๆที่อายุ23พอดีก็อาจจะไม่เหมาะกับแผนงานนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับและสุดท้ายเรื่องของความมั่นใจก่อนรีแมตช์นะครับโค้ชราบอกว่าจากนัดก่อนทำให้เห็นแล้วนะครับว่าชุดนี้ขาดอะไรซึ่งเกมวันนี้ก็จะทำให้ดีขึ้นนะฮะส่วนความพร้อมฝั่งคู่แข่งบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าฝั่งของสปป.ลาวจะได้ตัวหลักนะครับอย่างพิทักษ์กองมาที่ราชแล้วก็สุขพรวงเชียงคำสองนักเตะจากไทยลีกมาเพิ่มอีกนะครับจากนัดที่แล้วไม่มีครับเอาเป็นว่าความพร้อมของ U23 ก็ประมาณนี้แล้วก็ติดตามการถ่ายทอดสดนัดนี้มีให้ดูแล้วนะครับไปดูความพร้อมของชุดใหญ่กันบ้าง นะครับก็เตะ2ทุ่มครึ่งวันนี้นะครับจะมีโปรแกรมเจอไต้หวันหรือ Chinese Taipei นั่นเองนะครับผมก็ก่อนเกมนะครับแน่นอนว่าเป็นเกม Testimonial Match นะครับนัดอำลาให้กับพี่ซอนะครับรีซอธีรเทพวิโนไทย1ในตำนานนักเตะทีมชาติไทยทางมาโนโพกิ้งนะครับกุนซือทีมชาติก็เคยร่วมงานกับรีซอมาสมัยที่ เล่นแล้วก็ค้าแข่งให้กับทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับก็ยืนยันว่าเกมนัดนี้จะส่งรีซอเป็นตัวจริงนะครับเป็นเวลา14นาทีก่อนจะเปลี่ยนเอาปรเมศอาจวิไลลงไปแทนนะฮะโดยมาโน่ก็มีการพูดติดตลกเอาไว้นะครับว่าตัวเองได้ย้ำกับรีซอว่าต้องยิงประตูให้ได้นะถ้าทำไม่ได้ต้องเลี้ยงกาแฟทุกคนในทีมนะครับซึ่งนอกจากการอำลารีซอแล้วมาโน่ก็คอนเฟิร์มว่า11ตัวจริงก็จะโรเตชันทุกตำแหน่งนะครับจากเกมนัดที่แล้วเพื่อให้มีโอกาสลงเล่นกันได้ครบถ้วนส่วนอาติคาดการวันนี้น่าจะมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูตัวจริงก็น่าจะออกสตาร์ทด้วยกำพลปฐมอักกุล4กองหลังแบ็คขวาก็น่าจะเป็นจักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับแบ็คซ้ายฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์เซนเตอร์คู่ในเกมนี้นะครับแบ็คขวาตัวจริงอยากสุพนันเจ็บไปและต้องโยกจักรพันธ์ไปเล่นแทนคู่เซนเตอร์ที่คาดว่าจะออกสตาร์ทนะครับก็น่าจะไม่พ้นเฉลิมศักดิ์อักขีจับคู่กับวีระเทพป้อมพันธ์ส่วนแผงมิดฟิลด์นะครับคู่กลางก็จะเป็นการจับคู่กันของสรวัตรเดชมิตรนะครับพีระดลฉ่ำรัศมีโดยมีสุมัญญาปุริสายนะครับจะคอยปั้นเกมให้กับ3แนวรุกนะครับที่จะประกอบด้วยเจริญศักดิ์วงกรในตำแหน่งปีกขวานะครับชาญรงค์พรมศรีแก้วนะครับแล้วก็กองหน้าเป็นธีรเทพวิโนไทยลุ้นยิงไต้หวันเพื่อปิดท้ายอาชีพด้วยเบอร์14ในวันที่14แล้วก็ลงเล่นเป็นเวลา14นาทีนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าไม่ใช่ไลน์อัพตามที่มาโน่บอกเนี่ยก็มีโอกาสที่3ตัวเก่าจากนัดที่แล้วอย่างธีรศิลป์นะครับสารัตน์แล้วก็ธีรธรจะได้มาลงเป็น
ัวจริงเพื่อส่งท้ายให้กับนักเตะรุ่นพี่อีกด้วยนะครับผมก็เป็นความพร้อมครับของทีมชาติชุดใหญ่เอาจริงๆความเห็นส่วนตัวผมอาจจะมีอีกมุมนะที่อาจจะช็อกแฟนบอลกันได้นั่นคือการโยกเจริญศักดิ์วงกรมาเล่นเป็นแบ็คขวานี่แหละที่เราได้เห็นจากเกมที่แล้วและอาจจะดันจักรพันธ์ไพชุวันออกสตาร์ทเป็นเซนเตอร์คู่ก็เป็นได้อ้าวก็ลุ้นกันต่อไปครับว่ามาโนโพกิ้งจะออกสตาร์ทด้วยไลน์อัพชุดไหนนะครับผมก็เป็นเรื่องราวของความพร้อมนะครับของเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ประเด็นดราม่าของ U23 อ่ะคิดเห็นกันยังไงนะครับของเรื่องราวดังต่อไปนี้ก็เลื่อนมาคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยแล้วเจอกันครับ